ลับมาเจอทีมเก่าเวสต์แฮมครับครับเกมเริ่มแล้วนะครับวันนี้เจ้าบ้านครับเวสต์แฮมนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับวันนี้มาในชุดเสื้อสีเลือดหมูนะครับต้นสีฟ้ามีคลิปฟ้าขณะที่ทีมเยือนครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดวันนี้มาในชุดเสื้อลายขาวดำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไปได้สวยมากลูกนี้ทันไหมกระชากขึ้นมาเอ้าอุ้ยลูกนี้แม่ดีอ๊อฟมีสิทธิ์โดนเหลืองได้เลยนะครับโอ้โหใบเหลืองใบแรกมาแล้วครับเกมผ่านพ้นไปเพียงแค่13นาทีเท่านั้นครับนี่ครับอีก9เดียวครับจังหวะที่อาเมรอนเน้นแต่งเร็วกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วสะกิดนิดนึงทีนี้เปิดเข้ามาแล้วขึ้นมาหม่งหน้าประตูโอ้อีกครั้งเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับนิวคาสเซิลขึ้นนำไปแล้วครับเอาชนะตัวประกบอย่างเคสเวลได้นะครับนะครับหนุนยาวอีกครั้งนึงมีโอกาสแล้วครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหเฟเดริโกเฟอร์นันเดสครับคิเมเนสเองก็พลาดด้วยนะครับตรงนี้นี่ผู้สับประตูก็ต้องรับไปเต็มๆแล้วนี่เปิดขึ้นมาให้กับอะไรมาแซมเซียมแล้วหลุดขึ้นมาเลยครับวันนี้กระชากเข้าไปก่อนที่จะยิงผ่านแต่ว่าไปติดขาครับยังเซฟเอาไว้ได้ครับตรงนี้ถ้า 3-0 นี่ครึ่งหลังนี่ก็เซนน่าจะเล่นสบายสบายแต่ละครั้งมาในสวนน่ากลัวมากหลุดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้จะยิงได้หรือเปล่าเข้าไปยิงเตะอีกแล้วซ้ำเข้าไปหลอกแล้วไหลมาเพื่อนมีไหมยิงเข้าไปแต่ว่ายังเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้โหนี่ครับหนีสบายต้าสบายต้าช้ากว่านะครับแต่ว่าเนี่ยดีไปติดมือครับแล้วก็จังหวะจะซ้ำนี่ฟิลิปเปนเซนมาขวางอยู่เลยต้องเลือกเปิดให้กับมิเกลอามิรอนหรือว่ายิงลงโลกจูซีวีครับปานเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ0ครับโอ้โหวันนี้นี่ยิงเมื่อไหร่ได้ประตูเมื่อนั้นเลยโค้งอ้อมข้ามกำแพงมาแล้วแทบจะเบียดเสาเลยครับมุมนี้กินไซโป้งนะครับบอลนั้นโค้งเข้าหากรอบประตูครับสุดเหยียดแหลมเอาเรียบร้อยครับตีไข่แตกได้สำเร็จครับเวสแฮมเป็นบาบูเอน่านะครับที่มาไอ้มุมของฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนะบอลโดนหม่งเช็ดมาก่อนที่เสาแรกนะครับโดยอัลแลครับมาดูบาฟก้านี่ปัดไปเข้าทางปืนพอดีครับตัวประกบไม่ได้มองนะครับต้องเบิ้ลมาลาซินี่ตักมาหน้าประตูแล้ววอลเล่ย์แล้วลูกนี้โอ้โหสุดสวยครับสุดสวยโอ้โหลูกนี้ลูกยิงของนอตกราสครับวันนี้วอลเล่ย์สุดสวย17หลาได้นะครับนะครับเข้ามาในเขตโทษนิดเดียวครับแล้วตวัดทันทีด้วยซ้ายครับเป่านวิดหมดเวลานะครับที่ลอนดอนสเตเดียมครับกรุงลอนดอนวันนี้ครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแพ้คารังเลยครับให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3ครับ